ปัญหาของเขาไม่ใช่ของเราเลยพีททองเจือตอบแซ่บปมดราม่าเลิกราอาชิมิยะพี่สาวลั่นน้องไม่ควรได้เจอมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเลยพีททองเจือตอบแซ่บปมดราม่าเลิกราอาชิมิยะผ่านช่วงมรสุมกระแสดราม่าใหญ่ก็ว่าได้กับเรื่องราวของลูกสาวพีททองเจือพร้อมครอบครัวเจงวิไลลักษณ์ภรรยาและลูกๆเซย่ามีย่าและโรเตอร์ออกมาเปิดใจถึงปมดราม่าการยุติความสัมพันธ์ของมีย่าลูกสาวกับอาชีลูกชายฟลุ๊กเกริกพลและโบชยาดาโดยเพจอรรถรสได้สรุปเนื้อหาจาก True Insight ว่าเอาแววเมื่อครอบครัวฟังพีททองเจือออกมาให้สัมถึงประเด็นดราม่าความสัมพันธ์ระหว่างหนูมีย่าและน้องอาชีลั่นมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเลยงานนี้ฟังสามแล้วทำไมรู้สึกกลิ่นแปลกๆโดยทางฝั่งคุณพีทก็ได้พูดว่ามันเป็นปัญหาของคนอื่นแล้วเวลามันจะบอกเองว่าอะไรคืออะไรและจริงๆมันมีเรื่องธุรกิจบางอย่างแฝงเข้ามาพยายามเอาประเด็นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ไม่อยากพูดถึงเพราะมันเป็นการช่วยเหลืออีกฝ่ายโดยที่มันไม่ใช่เรื่องของเราในฝั่งพี่สาวเซย่าก็บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น้องไม่ควรได้เจอและก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาลงที่น้องและพีททองเจือก็ขอฝากถึงชาวเน็ตว่าทางบ้านเรามีกิจกรรมอะไรทำตลอดไม่ได้อยู่เฉยๆและฟุ้งซ่านเรามูฟออนไปข้างหน้าเสมอสำหรับชาวเน็ตที่นั่งพิมพ์อะไรแบบเดิมๆก็อยู่แบบเดิมไปถือว่าช่วยไม่ได้ให้เป็นปัญหาของเขาไปหุยแซ่บบขอบคุณที่มา True Insight เพจอรรถรส แพทย์ใหญ่เผยแอร์เสียทักษิณอยู่ห้องพัดลม2ตัวยังต้องใส่สายออกซิเจนสั่งงดเยี่ยมแพทย์ใหญ่เผยแอร์เสียทักษิณนอนห้องพัดลม2ตัวยังต้องใส่สายออกซิเจนสั่งงดเยี่ยมไม่ต้องใส่กุญแจมือเข้าเกณฑ์ยกเว้นตามกฎหมายวันที่23สิงหาคม66ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทโสพลรัฐสิงหจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจกล่าวถึงกรณีที่กรมราชทัณฑ์ได้เคลื่อนย้ายตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารักษาตัวด่วนกลางดึกที่โรงพยาบาลตำรวจว่ากรณีดังกล่าวตำรวจไม่ได้รับการประสานล่วงหน้าเมื่อวานนี้ตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีต้องรับการรักษาตัวที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แต่ด้วยเกิดอาการแน่นหน้าอกกระทันหันค่าออกซิเจนต่ำและค่าความดันโลหิตสูงมากทีมแพทย์ราชทัณฑ์พยายามรักษาระดับความดันที่สูงแล้วแต่ทำได้ไม่มากจึงลงความเห็นให้ส่งตัวด่วนมาที่โรงพยาบาลตำรวจในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพลตำรวจโทโสพลรัฐกล่าวต่อว่าความจริงทีมแพทย์ราชทัณฑ์มีความสามารถแต่ด้วยอาการป่วยของนายทักษิณต้องการแพทย์เฉพาะทางดูแลประกอบกับเครื่องมือที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีจำกัดจึงต้องตัดสินใจย้ายตัวโดยก่อนหน้านี้กรมราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจมีการทำข้อบันทึกร่วมกันมากกว่า30ปีในการส่งตัวผู้ป่วยที่มีอาการหนักมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจโดยนายทักษิณถูกนำตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยรถราชทัณฑ์เนื่องจากมีความดันโลหิตสูงถึง170มิลลิเมตรประหลอดและนำตัวไปชั้นที่14ทันทีซึ่งเดิมชั้นดังกล่าวใช้เป็นพื้นที่กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศใช้งานไม่ได้ต้องใช้พัดลม2ตัวระบายอากาศแทนและห้องพักของทักษิณไม่ได้อยู่ฝั่งที่มองเห็นทัศนียภาพภายนอกเนื่องจากฝั่งดังกล่าวติดกระจก
อากาศร้อนพลตำรวจโทโสพลรัตน์กล่าวว่าแพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการให้น้ำเกลือพร้อมระดมทีมแพทย์ตั้งเป็นคณะรักษารวม6ท่านมีหมอเชี่ยวชาญด้านหัวใจปอดและโควิด-19 อยู่ในทีมดังกล่าวซึ่งนายทักษิณไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการเนื่องจากตามกฎหมายผู้ป่วยต้องโทษที่มีอายุน้อยกว่า16ปีหรือมากกว่า70ปีขึ้นไปไม่ต้องใส่เครื่องพันธนาการเพราะจะทำให้การรักษาเกิดความยุ่งยากพลตำรวจโทโสพลรัตน์กล่าวต่อว่าทีมแพทย์กำลังอยู่ในขั้นตอนนำประวัติการรักษาของนายทักษิณที่ต่างประเทศมาศึกษาแต่รายละเอียดส่วนนี้แพทย์ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่บอกได้ว่าอาการป่วยถูกรักษามาอย่างต่อเนื่องยืนยันว่าการรักษาผู้ป่วยสูงอายุไม่ได้เลือกปฏิบัติตามกระแสสังคมเพราะก่อนหน้านี้มีการส่งผู้ป่วยอายุมากมารักษาเช่นกันทั้งนี้การดูแลความปลอดภัยระหว่างรักษามีเจ้าที่กรมราชทัณฑ์คอยดูแล3คนแต่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ของสน.ปทุมวันดูแลความปลอดภัยส่วนจะรักษาอาการนานเท่าใดยังไม่สามารถตอบได้ทีมแพทย์จะเป็นผู้ประเมินต่อไปพลตำรวจโทโสพลรัตน์กล่าวว่าอาการล่าสุดนายทักษิณเมื่อช่วงเช้าจากการสอบถามทีมแพทย์ที่รักษานายทักษิณมีอาการดีขึ้นเล็กน้อยกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ยังใส่สายออกซิเจนความดันยังสูงอยู่สามารถสื่อสารได้แต่ยังมีอาการเหนื่อยหอบแพทย์ต้องเฝ้าระวังโดยสั่งงดเยี่ยมทุกกรณีส่วนกรณีถ้าญาติต้องการย้ายตัวไปโรงพยาบาลเอกชนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรมราชทัณฑ์ศาลสั่งลงโทษจำคุกปรินทร์2ปี8เดือนไม่รอลงอาญาประมนาจารนสสาวรองโฆษกอสสเผยศาลอาญาใต้สั่งลงโทษจำคุกปรินทร์อดีตรองหัวหน้าพรรคปชปกระทำอนาจารนสสาววัย18ปีที่คอนโดร้านอาหาร2ปี8เดือนไม่รอลงอาญาวันที่22สิงหาคม2566นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวว่าได้รับแจ้งจากนางสาวพัชราอิสราพรอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้3เจ้าของสำนวนคดีว่าเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้3เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรินทร์พานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นจำเลยในความผิดฐานกระทำอนาจารหญิงสาวรวม2กรรมเป็นเวลา2ปี8เดือนโดยไม่รอลงอาญากรณีก่อเหตุกระทำอนาจารนักศึกษาสาววัย18ปีหลังใช้อุบายหลอกมาคุยเรื่องงานและสอนเรื่องหุ้นที่ร้านอาหารชั้นดาดฟ้าในซอยสุขุมวิท11เหตุเกิดเมื่อปี2564แต่นักศึกษาสาวผู้เสียหายมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีเมื่อเดือนเมษายน2565ซึ่งคดีนี้เป็นคดีแรกหลังจากนั้นจึงมีหญิงสาวผู้เสียหายอีกหลายรายเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมอีกหลายคดีนายโกศลวัฒน์กล่าวว่านอกจากนี้ในวันที่25กันยายน2566ศาลอาญากรุงเทพใต้ยังได้นัดฟังคำพิพากษาคดีที่อัยการฟ้องนายปรินทร์เป็นจำเลยฐานกระทำอนาจารหญิงสาวอีกคดีส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการสืบพยานในชั้นศาล